สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วรพัฒน์ไลฟ์สาระแชนเนลค่ะแล้ววันนี้ทุกคนอยู่ในกิจกรรมไหว้ครูค่ะของโรงเรียนวรพัฒน์นั่นเองซึ่งกิจกรรมของเราวันนี้จะต่างกับโรงเรียนอื่นนั่นเองค่ะแตกต่างยังไงเหรอคะป๊อปปี้งั้นเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังกันค่ะวันไหว้ครูในปีนี้เราก็ยังคงใช้คอนเซปต์เดิมเหมือนปีที่แล้วนั่นก็คือเราคือครูซึ่งกันและกันเพราะคุณครูและนักเรียนต่างก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวรพัฒน์นั่นก็คือ We Do Respect ค่ะในปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากเลยค่ะกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้คุยกับคุณครูทุกคนทั้งที่สอนเราและไม่ได้สอนเราได้กอดกันได้สัมผัสกันมากยิ่งขึ้นทำให้เราได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะแต่พวกเราก็ยังเคารพคุณครูทุกคนเหมือนเดิมค่ะในปีนี้หนูอยากจะบอกกับคุณครูทุกคนว่าขอให้คุณครูทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับวรพัฒน์ไปนานๆค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งก็คือเปิดใจใส่ความรู้สึก Let's Open Heart นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็คือถ้าเรานะคะอยากจะบอกความรู้สึกให้กับครูคนไหนนะคะเราก็สามารถใส่การ์ดเป็นการ์ดเล็กๆเข้าไปในซองแบบนี้ได้เลยนะคะหนูต้องขอขอบคุณคุณครูที่ดูแลหนูมาดีมากๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้ที่หนูอยู่ป.3 แล้วค่ะและหนูอยากจะฝากถึงพี่ๆน้องๆก็คือทุกคนควรตั้งใจเรียนเพราะคุณครูตั้งใจที่จะมาสอนพวกเราและให้ความรู้แก่พวกเราค่ะหนูรักคุณครูทุกคนนะคะที่หนูอยากบอกคุณครูก็คือหนูรักคุณครูค่ะขอบคุณสำหรับความรู้ที่ให้กับพวกเราค่ะขอบคุณสำหรับกิจกรรมสนุกๆ นะคะหนูรักคุณครูทุกคนค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนวรพัฒน์ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ทางโรงเรียนด้วยนะคะ